สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบ18ชั่วโมงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้มันสื่อเหมือนอะไรหายไปหรือเปล่าคะวันนี้นะฮะก็มากัน2คนมากับซีกับแชมป์นะครับแต่ไม่ต้องตกใจครับยังไงเนื้อหาสาระยังคงอัดแน่นเหมือนเคยใน168ชั่วโมงนะครับแล้วก็พี่ใหญ่ของเราพี่โบ๊ทนั้นไม่ได้ไปไหนนะเขาเป็นคนทุ่มเทเขาเป็นคนทุ่มเทฉะนั้นแน่นอนครับในช่อง3แล้วก็ FM 106ของเรานั้นมีกิจกรรมมากมายดีๆเพื่อสังคมพี่โบ๊ทของเราวันนี้ลงทุนไปด้วยตัวเองใช่แล้วเพราะว่าทะเลไทยนั้นสวยเหลือเกินพี่โบ๊ทไปทำอะไรจ๊ะซีพี่โบ๊ทไปกับโครงการ Save Our Sea นะคะปีนี้เนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นโครงการที่ทางสทช FM 106จัดแล้วก็มีทีมผู้ประกาศรวมไปถึงดารานักแสดงเนี่ยไปเพียบเลยเห็นพี่โบ๊ทขึ้นรถไปห่อแล้วรู้สึกน่ารักแล้ววันนี้พี่โบ๊ทไปดำน้ำจะน่ารักแค่ไหนผมกับซีนั่งดูอย่างตั้งใจครับค่ะโอ้โหถือว่าเป็นทริปที่สนุกสนานมากเลยนะคะนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยยังได้ช่วยรักโลกรักทะเลด้วยถูกต้องครับรายการของเรานั้นมีสาระนะฮะถือว่าเต็มๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทะเลสวยๆคราวนี้แหละครับหลายคนนะอาจจะยุ่งๆไม่ค่อยมีเวลาไปต่างประเทศใช่แล้วแต่ถ้าเกิดดูรายการของเราเนี่ยคุณจะได้รู้เลยว่าในแต่ละประเทศนั้นเสน่ห์จุดเด่นและอาหารที่อร่อยมีอะไรบ้างวันนี้ได้คิวพี่โบ๊ทจะพาไปทัวร์ที่ประเทศอินโดนีเซียครับเอาละครับช่วงหน้านะครับในช่วงของแชมป์คลับแชมป์คลับออนทีวีเหมือนเคยเลยครับใน168ชั่วโมงที่ผ่านไปนั้นคนพูดถึงอะไรมากที่สุด นะครับมีข่าวว่าผู้นำของประเทศหนึ่งนั้นไปที่เฮติจับมือกับชาวเฮติเสร็จปุ๊บไม่รู้เกิดอารมณ์อะไรเอามือไปป้ายเสื้ออีกคนหนึ่งคนก็เลยตีความหมายว่าเฮ้ยมาจะมาสร้างภาพหรือเปล่าแล้วมาแล้วรังเกียจคนเฮติหรือเปล่าแล้วคนคนนั้นเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่หลายคนนะฮะกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ตัดสินกันแน่ใน168ชั่วโมงครับกลับเข้าสู่รอบ8ชั่วโมงนะคะช่วงนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามเพียบเลยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้นำของประเทศนะฮะแล้วก็นักกีฬาเป็นคลิปของอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาซึ่งไปเยี่ยมคนที่เฮติซึ่งถ้าเกิดฟังอย่างผิวเผินแล้วแน่นอนภาพพจน์ดีสร้างคะแนนแต่คลิปนี้เขาบอกทำให้จอร์จ W. Bushนั้นอาจจะกระอักฮะนี่คือคลิปฮะเขาอาจจะแบบตื่นเต้นเหงื่อออกหรือเปล่าเช็ดมือก็บอกไงฮะเห็นไหมปฏิกิริยาสัญชาตญาณของคนเนี่ยถ้าใช้เช็ดมือเหมือนซีฮะเอามาเช็ดนี้หรือว่านี่ไปเช็ดนี้เอาละฮะก็เป็นเรื่องราวก็แล้วแต่จะคิดกันต่อมาเรื่องกีฬาซีเป็นเรื่องที่ประเด็นนี้168ชั่วโมงที่ผ่านไปคนที่ดูกีฬาจะคุยกันเยอะที่สุดคือฟุตบอลอิตาลีหรือว่าเกาโชซีรีอาเนี่ยคนคิดว่ายังไงอินเตอร์มิลานต้องเป็นแชมป์แน่นอนเพราะว่าโอ้โหเล่นดีแล้วก็นำคะแนนนำอันดับ2ไปเยอะมากจากที่ทุกคนคิดว่าอินเตอร์มิลานนอนมาเกมกีฬาอันนี้แมตช์นี้จะตัดสินว่าฟุตบอลอิตาลีนั้นจุดจบจะไปอย่างไรแล้วบอกว่ามันตลอด90นาทีแต่คุณดูรายการเราผมย่อมาให้ภายใน2นาทีฉะนั้นดูกันเนื้อเน้นๆทุกเสาทุกคานทุกประตูอาจารย์ไปฮะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาอินเตอร์มิลานเป็นทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงที่สุดในอิตาลีนำทีมโดยจอมปั้นเกมและเจ้าพ่อลูกนิ่งมิดฟิลด์ชาวฮอลแลนด์เวสลีย์ชไนเดอร์แต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจากช่องว่างที่มากมายเหลือเกินณเวลานี้อินเตอร์มิลานมีคะแนนนำอันดับที่2อย่างโรม่าเพียงแค่4คะแนนและสุดยอดเกมก็เกิดขึ้นที่สตาดิโอโอลิมปิโกเมื่อโรม่าเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานหากอินเตอร์ชนะช่องว่างจะหนีไปเป็น7แต้มแต่ถ้าเกิดโรม่าชนะช่องว่างจะถูกบีบเหลือเพียงแค่1คะแนนทันทีแล้วก็เป็นโรม่าที่ขึ้นนำอย่างรวดเร็วอย่างดานิเอเล่เดลโรซี่ชาร์จลูกนี้ให้กับโรม่าขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ถ้าเป็นแบบนี้อินเตอร์จะนำโรม่าเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นก่อนจบครึ่งแรกอินเตอร์โหมขึ้นมาแล้วเป็นวอเตอร์ซามิโอโค้งนี่แต่ไปชนคานจบครึ่งแรกอินเตอร์มิลานตามอยู่0ประตูต่อ1ครึ่งหลังอินเตอร์เดินเกมบุกอย่างเต็มที่แล้วเป็นดิเอโกมิลิโต้ยิงลูกนี้ไปชนคานเกมมาทวีความมันขึ้นจากจังหวะนี้เวสลีย์ไชเดอร์ตบเข้ามาแล้วเป็นดิเอโกมิลิโต้เสมอกันแล้วที่1ประตูต่อ1ถ้าสกอร์จบลงแบบนี้ช่องว่างที่อินเตอร์นำโรม่าก็ยังคงเป็น4คะแนนเหมือนเดิมแต่ในนาทีที่71ดูลูก้าโทนี่หมุนตัวและตอดลูกนี้เข้าไป2ประตูต่อ1ถ้าเป็นแบบนี้โรม่าจะบีบอินเตอร์เหลือเพียงแค่คะแนนเดียวและในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมอินเตอร์มีโอกาสตีเสมอจากดิเอโกมิลิโต้แต่ยิงลูกนี้ไปชนเสาเวลาของมูรินโญ่หมดแล้วและก็ทางด้านโรม่าสามารถชนะไปตอนนี้ช่องว่างเหลืออยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะแม่นแล้วฮะแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือความแน่นอนก็คือคนอยากดูการยิงประตูเยอะๆเป็นทีมที่ยิงนัดละเลย3ประตูติดกัน10นัดโอ้โห
แล้วที่แปลกและที่คนงงที่สุดก็คือ2ตัวผู้เล่นหลักซึ่งทำให้เรอัลมาดริดยิงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยค่าจ้างต่างกันฟ้ากับเหวเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะฉะนั้นวันนี้รวบรวมช็อตมันๆ มาให้ดูกันต้องรีบไปดูแล้วล่ะค่ะฤดูกาลนี้เรอัลมาดริดทุ่มเงินอย่างมหาศาลและจากสุดยอดผลงาน10นัดหลังสุดในฟุตบอลลีกของสเปนหรือลาลีกาเขาสามารถยิงไปได้ถึง37ประตูและทำสถิติใหม่นั่นคือยิงเลย3ประตูต่อนัดเป็นเวลาถึง10นัดติดต่อกันนะครับซึ่งเบื้องหลังการถล่มประตูอย่างถล่มทลายของเรอัลมาดริดนั้นเกิดขึ้นจากการประสานงานของ2นักฟุตบอล1คนจากโปรตุเกสและอีก1จากอาร์เจนตินาคริสเตียโนโรนัลโดและกอนซาโลฮิโกอินครับกอนซาโลฮิโกอินยิงในลีกไปแล้วถึง23ประตูและถ้าเกิดรวมทุกรายการยิงไปถึง25ลูกส่วนคริสเตียโนโรนัลโดนั้นถึงแม้จะมีอาการบาดเจ็บซึ่งทำให้เขาอดเล่นไปหลายนัดอย่างไรก็ตาม20นัดในฟุตบอลลาลีกานั้นยิงไปถึง17ประตูและถ้าเกิดรวมทุกรายการโรนัลโดยิงไปแล้ว24ประตูเลยทีเดียวแต่ใครจะไปเชื่อว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในการถล่มประตูของทีมราชันชุดขาวนั้นจะเป็นนักฟุตบอลซึ่งได้รับค่าเหนื่อยต่างกันฟ้ากับเหวคริสเตียโนโรนัลโดรับค่าเหนื่อยอยู่ที่เกือบ10ล้านบาทต่อสัปดาห์ในขณะเดียวกันกอนซาโลอีโกเอนนั้นรับเพียงแค่ 480,000 บาทต่อสัปดาห์เท่ากับว่าค่าเหนื่อยของทั้ง2คนต่อสัปดาห์นั้นต่างกันเกือบ20เท่าเลยทีเดียวฉะนั้นประเด็นซึ่งคนสนใจมากที่สุดก็คือเมื่อจบฤดูกาลนี้แล้วทางเรอัลมาดริดจะอัพค่าเหนื่อยให้กับกอนซาโลอีโกเอนหรือไม่และนั่นเป็นอนาคตซึ่งคนที่เป็นแฟนฟุตบอลต่างจับตามองกันอย่างสนุกสนานกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ168ชั่วโมงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับเทคโนโลยีกับอาหารนั้นเหมือนกันคือสำคัญคือสำคัญนะฮะวันนี้เย็นนี้นะครับก็มีโอกาสได้รับเกียรติจากร้านตำมั่วซีแนะนำซีมีอะไรบ้างนี่อย่างจานนี้นะคะก็เป็นตำมั่วนะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนประกอบหลายอย่างแค่เห็นเนี่ยนะคะก็น้ำลายไหลแล้วนี่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 อันนี้คือปูนิ่มส้มตำปูนิ่มน่าทานไหมส้มตำปูนิ่มส่วนนี้นี่จ้องมานานแล้วนะคะจะหยิบเป็นชิ้นแรกเลยไก่แซ่บค่ะนี่อันนี้คือยำสะเดากุ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นปลาทับทิมทอดมั่วมันทอดมั่วไงไม่รู้นะต้องลองชิมดูคุณดูหอยเชลใหญ่มากนี่คือหอยนี่คือหอยเชลจี๊ดจ๊าดหอยเชลจี๊ดจ๊าดหอยเชลจี๊ดจ๊าดส่วนอันนี้ฮะเป็นแกงเห็ดหอกส่วนอันนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็ดแคสเอาเวย์เป็ดหรือเป็ดเป็ดแคสเอาเวย์เลยเป็ดติดเกาะและเทคโนโลยีดีแค่ไหนชีวิตก็จะสบายเขาบอกวันนี้เป็นหุ่นยนต์พี่แชมป์รู้เปล่าว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันมีรูปแบบหลายอย่างมาก คืออยู่ที่จุดประสงค์ของการพัฒนาหุ่นยนต์นั้นมาเพื่ออะไร อย่างเช่นหุ่นยนต์เพื่อสันทนาการมันก็จะมาดีดสีตีเป่าร้องเพลงให้เราฟังได้ ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาไปดูทีละตัวขอตัวแรกเลยค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหุ่นยนต์ประเภทแรกที่ซีบอกคือเป็นหุ่นยนต์เพื่อสันทนาการมันเอาไว้สีไวโอลินค่ะและนิ้วมือเนี่ยมันจะมีอยู่5นิ้วมือนิ้วมือสามารถกดไวโอลินหรือสายไวโอลินได้อย่างแม่นยำตั้งใจจะเอามาพัฒนาไว้ในบ้านหรือว่าในร้านอาหารก็ตามหรือว่ารวมไปถึงการกล่อมเกลาจิตใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลคือเป็นแนวแบบสีไวโอลินนี่คลาสสิกมากมีรุ่นใหม่ค่ะคนละขั้วเลยนะเมื่อกี้จากไวโอลินใช่แล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถออกมาเต้นได้แล้วเขาไม่ได้เต้นแบบธรรมดานะเป็นหุ่นยนต์เต้นบีบอยค่ะนี่ถ้ามาถามมีบอยเราหัวหม่งพื้นค่ะก็เดี๋ยวต้องหมุนนะฮะยังไงล่ะยังไงล่ะกลไกเขาไม่ธรรมดาเขาบอกว่าความที่หยุ่นกล้ามเนื้อนี่ไม่แพ้คนเลยนะใช่แล้วค่ะมีตัวสุดท้ายทิ้งท้ายให้ดูคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปปกติชอบ Wonder Girl มั้ยคะจำท่าเขาได้ไหม Nobody เต้นไง Nobody but you ไงฮะเขาดังถึงขนาดมีหุ่นยนต์เต้นเรียนแบบ Nobody ได้ค่ะเขาสิฮะไปดูค่ะนี่คือเขาใส่โปรแกรมท่าเต้นเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นจริงๆในเมืองไทยมีอยู่ไม่เยอะมากเพราะว่าตัวนึงก็ค่อนข้างแพงประมาณ 70,000 บาทแต่ว่าใส่เซอร์โวมอเตอร์บางคนสามารถเอามาโปรแกรมมิ่งให้ลำไทยได้ด้วยอันนี้เป็นเวอร์ชันเต้น Nobody ครับเวอร์ชันนี้เนี่ยดีมากเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าข้อต่อเขาเนี่ยเป็นพวกเซอร์โวมอเตอร์คือมันจะมีแขนที่พับได้เหมือนมนุษย์แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเด็กๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยซื้อตัวนี้มานะคะก็จะสามารถเอามาวิจัยและเขียนโปรแกรมให้มันทำท่าต่างๆได้ที่ซีเคยเห็นที่อยู่ในเมืองไทยนี่เอามาเขียนให้มันลำไทยคุณน่าเอามาไหว้ลำไทยไม่ดีได้เลยอยากดูน่ารักมากนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับก็ทุกสาระนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวสวยๆข่าวฮอตๆที่กินที่อร่อยนะครับก็แน่นอนครับ168ชั่วโมงทุกคืนวันพุธเวลาเที่ยงคืนก็ติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณนะครับ
สถานที่ที่ให้เรามาถ่ายทำแล้วก็อาหารอร่อยๆเข้มข้นสไตล์ไทยๆเลยนะค่ะที่ร้านตำม่วนนะคะอยู่ที่รามอินทรากม5นะคะเลยซอยวัชรพลมานิดนึงค่ะก็มาลองสั่งเมนูอาหารที่เราสั่งแล้วก็อร่อยนะและเมนูนี้อร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็ลองตามมาชิมกันดูค่ะถูกต้องครับก็พบกันใหม่นะครับวันพุธหน้าเที่ยงคืนกับ168ชั่วโมงวันนี้ผมแชมป์แล้วก็4ขอลาไปก่อนรัตติสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ